กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าวพัฒนาที่อยู่อาศัยนายพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานแต้มฝันปันสีริมคลองกสบหมู่ที่5ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชาวชุมชนกสบริมคลองลาดพร้าวเขตสายไหมกรุงเทพกับเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยด้วยการร่วมกันทาสีบ้านให้ชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าวที่สร้างเสร็จแล้ว40หลังจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดและการปลูกสร้างบ้านเรือนลุกล้ำลำน้ำสาธารณะสำหรับคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อจากการสำรวจพบว่ามีการลุกล้ำลำคลองถึง52ชุมชนรวม 7,081 ครัวเรือนคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินโครงการพัฒนามาตั้งแต่ปี2559โดยมีเป้าหมายแล้วเสร็จภายในปี2562ทั้งการย้ายชุมชนออกจากแนวก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมซึ่งขณะนี้ย้ายออกไปแล้ว13ชุมชนและก่อสร้างบ้านใหม่เสร็จแล้ว915ครัวเรือนค่ะ